สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel black sheep s c ของหนุ่มหน้ามนขนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้เป็นเกม speed differ ครับผมกาลีน่าเนาะตอนนี้16ละเพิ่งจะเริ่มเล่นได้ไม่นานตอนนี้ผมมีอยู่ 7,778 คูปองเนาะต้องซื้อรถคาร์ดบีได้อย่างว่าเดี๋ยวนะใช่ต้องไปร้านค้าสิร้านค้าแล้วก็รถเพคาร์ดบีอยู่นะคันนี้เท่าไหร่เนี่ยถาวรมันอยู่ 7,600 เอ้ยซื้อได้แล้วคันนี้แต่ผมที่ผมต้องการเป็นคันนี้ผม 8,100 แล้วคันนี้นะ 7,900 ถาวรเนาะใช้คูปองซื้อคูปองที่หาง่ายครับผมว่าคันไหนคะคันนี้คันไหนเท่กันผมเลือกไม่ถูกอะมันเท่ทั้ง2คันเลยฮะจริงๆคันนี้ก็เท่นะเนี่ยผมชอบคันนี้มากเลยนี่เอาอะไรมึงเนี่ยราคาอยู่ที่ 9,800 ครับผมช่างมันเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นให้ดูครับผมก็รถคันนี้เนาะรถที่หน้าเหมือนปีศาจเนี่ยมอนสเตอร์ตุ๊จีนโอเคไปดูกันผมเล่นในโหมดธรรมดานะนี่แหละนี่ด่านนี้อะโซโลเข้าไปดิคนนะราคาแค่คนเดียวนี่ว่าโอ้โหแต่ละคนดูเวลแล้วยังไม่กดกันเลยอะโอ้1,2,3,4,5 อ้าวออกไปซะแล้วโอเคเราไปซูมแม็กกันดีกว่าไปจะบอกว่าผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเราจะฟิล์มได้แค่นิดหน่อยนะเรื่องดิมเรื่องดงเรื่องดิมเนี่ยอู้ด่านนี้ด้วยเหรอคงจะเยอะหรือไงด่านเนี้ยจำไม่ได้เหมือนกันแต่ละด่านนี้เล่นมาจำไม่ค่อยได้หรอกโอเคไปดูกันดีกว่าแต่ละนายโอเครถพอสู้ได้อยู่คลาส4คลาส D มีคลาส D ยังไม่มีคันเนาะนะพยายามกดตรงนี้ให้มันเพอร์เฟคครับผมไว้ดอกตัวปกติออกตัวได้ดีพยายามเข้าโค้งอย่างใจเย็นๆครับผมค่อยไปโค้งอย่างเงี้ยน่ากลัวยังเก็บบูทได้เยอะคงยังทำไม่ได้เลยที่เวลามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรทางโค้งที่มันจะมีช่องไอ้ซอกไม่ใช่ช่องซอกตรงกลางอ่ะที่มันสามารถเลี้ยงไปได้ถ้าใครมีฝีมือก็เลยพอได้แต่ผมคงทำไม่ได้หรอกทำได้แค่บางรอบชนชิบหายลงมาทางล่างทำไมเนี่ยเร็วเกินไปเร็วๆหน่อยก็ไม่ใช่ดีเป็นเร็วๆพอขึ้นรถซื้อแกงเนาะกระแหลงได้ยังไงชิบหายลงน้ำอะไรของกูเนี่ยที่สองยังดีวะเขาเล่นไม่เก่งนะตัวเองหายแล้วเนี่ยเลยนะมีซ้อนตรงกลางชีพายอะไรกูเนี่ยโดนไปที่หนึ่งจริงๆอ่ะบางทีมันก็เกี่ยวกับรถนะที่แบบว่ารถต้องแรงใช่ไหมแต่มันก็เกี่ยวกับการบังคับของเราด้วยนะเว้ยเออถ้าเราดิฟเดิฟไม่ชนอะไรเงี้ยมันก็จะรักษาความเร็วไว้ได้ในระดับหนึ่งโอ้โหตายแล้วเฮ้ยเอ้าเฮ้ยดิฟเดี๋ยวแล้วกูขึ้นอยู่ที่หนึ่งได้ไงวะเนี่ยเนี่ยพยายามไม่ชนนะใจเย็นๆค่อยดิฟเฮ้ยจัดไปดิที่หนึ่งอะไรวะ
รถคันนี้จริงมันก็สวยนะแต่ว่ามันดูเทอะทะมันใหญ่ไปวะโอ้เข้าได้ทั้งหมด4คันนะอีก2คันเข้าไม่ถึงตอนนี้แรงอยู่แรงบอลอยู่เลยเลยยังไม่อยากโชว์แรงมันกลากมากโอเคเดี๋ยวโชว์เล่นทั้ง2เกมนะโอ้ตอนนี้สัตว์เลี้ยงเพิ่มเวเวอร์5แล้วจัดไปโอเคเราไปเปลี่ยนรถกันดีกว่าจะมีคันนี้ผมแต่งไว้เป็นคลาส4นี่ลองรถคลาส4กันดีกว่าว่าจะเป็นไงแต่งไว้ระดับหนึ่งแล้วแหละจัดไปคุณหาแม่ไปโอ้รู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่าในแรงนี่เวลาจับคู่ที่จับยากนะยิ่งแรงสูงๆนะแต่เกิดเป็นธรรมดานี่จับง่ายเพราะว่าคนน่าจะยังเล่นไม่เยอะแล้วก็มันเล่นยากด้วยแรงอาจจะขึ้นยากนิดหนึ่งชุดก็สวยนะโอ้ชุดไม่ค่อยเท่อะนี่ครับสัตว์เลี้ยงก็จะกลายเป็นบูทให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งของผมตอนนี้ก็เพิ่มประมาณ 4-5% แล้วมั้ง 4-5% ประมาณนี้มันสามารถอัพได้ฮะกดตรงนี้ปุ๊บแล้วการเพอร์เฟคปุ๊บมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการออกตัวครับผมบูทเนี่ยชอบชนกันอย่างเงี้ยเชื่อแล้วหัวร้อนเลยนะฟองตรงเล่นยากกว่าเอาวีอะแล้วเอาชนกันละนี้ละหน้าละหนาวแล้วเนี่ยช่องเนี่ยเข้ายากมากด่านเนี่ยโค้งโคตรเยอะเนี่ยชนกันอีกแล้วไปของมึงเนี่ยพยายามอย่าชนโหอยู่ที่โลแล้วเนี่ยเอ้าอะไรขึ้นมาบังหน้าจออีกเนี่ยโหยเกมเมื่อกี้ได้ที1เกมนี้ได้เพียงสุดท้ายทำโทนอีกแล้วเฮ้ยถึงไหมถึงเว้ยเว้ยถึงเว้ยถึงเว้ยเอา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 เว้ยมาเว้ยมาเว้ยนี่ครับฟังละครับฟังละชนอีกแล้วชนอีกแล้วไม่เป็นไรช่างมันช่างมันเร็วเกินนี่แหละเร็วเกินมันจะไม่ค่อยดีทีเท่าไรก็ได้ขอเข้าเส้นชัยได้ไหมอู้หำมีทางลงก็ชอบเลยมันเร็วมากยังก็ชนอย่างนี้หีใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วถ้านี่ไปแล้วโว้ยจะจบแล้วเนี่ยจะจบแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเข้าเส้นชัยไม่ได้ โอ้โหไม่เก่งไงด่านนี้มันยากยาก อะไรวะด่านที่แล้วได้ที่หนึ่งมันอยู่ที่ด่านเลยเนาะถ้าเกิดเราไม่ชำนาญก็จะเป็นแบบเนี้ยโอเคมาอีกสักด่าน2ด่านมาเห็นเซ้น4รอบแล้วกันนะเป็นรถดีกว่านี่ครับเนี่ยรถที่ผมอยากได้จัดไปมาดูเจอด่านง่ายๆมั้ยอันนี้ฝีมือยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก่อนไปชนอีกแล้วชนอีกแล้วเพื่อนชนอีกแล้วเพื่อนด่านน้ำแข็งน่ากลัวโอ้โหชนกระนาวแต่โดนเพนกวินตกเอาทำนี่ดิฟหรอกเกมที่โคตรเป็นหัวว่าแล้วว่าแล้วต้องชนทำบินไปบินขึ้นมาแล้วติดไม่ถึงเขาไม่มีเนี่ยล่ะเขาเคลื่อนใช้แบบเทพๆลาสุดท้ายไปเอลตาเฮ้ยเจ็บละฟิงสนามปลดล็อกโอเคจัดไปอีกสักแมตช์มีผู้หญิงเข้ามา1คนอ้าวโอ้โหเจ๋งว่ะมาไปจะเป็นหนึ่งดอกด่านนี้แล้วน่าจะอย่างเงี้ยเด็กง่ายอยู่มันมีที่ตรงกว้างทางตรงก็บูดยาไปเลยอ
โอ้โหไปไกลวะเอาเชี่ยชนสองเนี่ยเลยนี่สองนี้ที่สามเหรอวะไม่ใช่ยิงกี่รอบเองยิงสี่รอบได้ยิงไปสองรอบมันก็เสร็จใช่ไหม โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะเป็นยังไงกันบ้างกับฝีมือผมในการดิบอย่าไปรับรวมอย่านับรวมเป็นคลิปที่แพ้นะโอเคผมอ้าวอันดับเพิ่มขึ้นโอเคเป็นที่แบกโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับผมส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็ติดตามตอนต่อไปนี่ไปก่อนแล้วครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจ้า